กรวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับโยเกิร์ตตัวใหม่ของเมจิกนะครับเป็นกลิ่นคาราเมลบราวน์ชูการ์นะครับก็ตัวนี้ก็บอกว่าจะหอมกลิ่นคาราเมลบราวน์ชูการ์แล้วก็มีบุกไข่มุกด้วยนะครับโอเคครับในเมื่อเป็นรถใหม่เขากล้าทำขายแล้วก็กล้ากินนะครับมาเมื่อกล้าขายแล้วก็กล้ากินโอเคครับแต่ก่อนกินต้องอ่านส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้ก็เขียนว่าเป็นโยเกิร์ต 75% นะครับผลิตจากในวงเล็บเปิดนะครับผลิตจากนมโค 42.4% นมผงคาราเมลเนย 38% โปรตีนนมเข้มข้น 1.2% มันเนย 0.8% วงเล็บปิดนะครับแล้วคราวนี้มาดูส่วนประกอบที่2นะครับก็เขียนว่าเป็นบุกกินคาราเมลในน้ำเชื่อม 23% ในวงเล็บบุก 6.9% เดี๋ยวก่อนถ้าอ่านตามส่วนประกอบนะครับบุกกินคาราเมลในน้ำเชื่อม 23% เฮ้ยน้ำตาล 23% เหรอสูงนะอันนี้พูดตรงเลยนะครับว่าถือว่าน้ำตาลสูงดังนั้นเนี่ยความจริงอ่ะมันน้ำตาลมันไม่น่าจะเกิน 10% อ่ะพูดตรงๆนะครับถ้าเกิดมันสูงขนาดนี้ก็อย่าลืมออกกําลังกายนะครับไม่ใช่ของที่มีน้ำตาลเรากินไม่ได้เลยนะครับมันก็กินได้นะครับแต่ต้องกินก็ต้องออกกําลังกายนะครับไม่งั้นเราจะอ้วนโอเคครับก็อ่านส่วนประกอบเสร็จแล้วก็มาแกะชิมกันเลยนะครับตัวนี้ราคา3แพ็ค56บาทนะครับออกมาสิออกมาสิทางหัวมันแกะนี้ก็ได้อ่ะเรามาดูแพ็กเกจจิ้งนะครับปุ๊บก็อย่างนี้นะครับสีออกน้ำตาลนะครับเป็นแบบให้อารมณ์แบบนะครับสอดคล้องกับของเขาที่เขาบอกครับว่าความเป็นบราวน์ชูการ์นะครับโอเคครับผมคราวนี้ก็มาแกะเลยตึ๊ดออกมาเฮ้ยกลิ่นหอมน้ำตาลทรายแดงนะโอเคแล้วกลิ่นหอมคาราเมลด้วยคือมันเป็นทั้งเนี่ยคาราเมลนำนะครับแล้วก็มีกลิ่นหวานๆของน้ำตาลทรายแดงมาเฮ้ยดีมากกลิ่นยอมรับว่ากลิ่นทำได้ดีนะครับกลิ่นทำได้ดีคราวนี้เนื้อครีมก็อย่างนี้นะครับเฮ้ยเนื้อครีมมันเหมือนกับอะไรอ่ะเหมือนกับผสมพวกกาแฟนะครับมันมีในความเป็นน้ำตาลหน่อยนะครับมีให้ดูแต่กลิ่นหอมคาราเมลยอมรับเลยโอเคครับตอนนี้ชิมรสชาติโอเคนะดังแรกนะครับอวิจารณ์มันจะอย่างก่อนในเรื่องของเนื้อโยเกิร์ตนะครับไม่ต่างจากโยเกิร์ตเมจิกทั่วไปครับเพราะของเมจิกเนี่ยรสชาติเนื้อโยเกิร์ตไปอยู่แล้วแต่ในรสชาติของรสชาติที่มันเป็นกลิ่นสัมผัสครับเพราะผิวสัมผัสเนี่ยก็คือโยเกิร์ตเมจิกทั่วไปแต่ว่ารสชาติที่ออกมาครับรสชาติที่ออกมาเนี่ยคือแบบเฮ้ยมันมีกลิ่นเข้าไปเนี่ยมันรู้สึกถึงความเป็นคาราเมลนะครับคาราเมลแล้วก็มีความหวานแบบน้ำตาลทรายแดงเฮ้ยแบบใช้ได้ดีแล้วรสที่ได้ก็คือโยเกิร์ตเปรี้ยวใช่ไหมครับอันนี้หวานมันมีความเปรี้ยวแล้วก็หวานแบบคาราเมลกับน้ำตาลทรายแดงออกมาแล้วก็กลิ่นก็หอมด้วยก็โอเคครับทำได้ดีแต่ถ้าอ่านตามส่วนประกอบอะน้ำตาลเยอะไปกับอย่างนึงที่พี่อารู้สึกนะครับคือบุกคุณเล็กไปเนี่ยครับบุกคุณชิ้นเท่านี้เองบุกไข่มุกคุณอะเพราะว่าถ้าเกิดมันเล็กอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันทำเม็ดใหญ่เนี่ยพี่อันจะชอบนะเนี่ยถ้าเกิดมันใหญ่แบบตามในรูปนะครับจะชอบมันไม่ได้ใหญ่ภายในรูปนะมันเล็กมากดังนั้นเนี่ยเวลากินเนี่ยหาความกรุบกรอบยากนะครับเรานึกออกไหมว่าเรากินไข่มุกทำไมชาไข่มุกเราทำเม็ดใหญ่ครับเพื่อเวลากินแล้วมันกัดกรุบกรอบครับก็โอเคนะครับถือว่าทำได้ดีก็คือมีกินคาราเมลกับน้ำตาลแสดงออกมาครับก็จะเป็นโยเกิร์ตที่หวานนำเปรี้ยวนะครับหวานๆเปรี้ยวๆแล้วเป็นหวานแบบคาราเมลออกมานะครับเฮ้ยโอเคดีข้อเสียคือ1น้ำตาลเยอะดังนั้นกินอย่าลืมออกกำลังกายนะครับเพราะอ่านตามส่วนประกอบอย่างที่สองนะครับบุกคุณให้เล็กไปหน่อยนะครับไอ้บุกคาราเมลของคุณเนี่ยตัวเนี้ยน่าเสียดายถ้าเกิดมันใหญ่กว่านี้มันจะเคี้ยวมันกรุบกรอบนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับรถใหม่ครับของโยเกิร์ตเมจิกนะครับโอเคเพื่อนๆจบคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ